ข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ยังเปิดสายหน้าใหม่นะคะอาจารย์ใครที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายหรือว่าอยากร้องเรียนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้029349258-9ค่ะอาจารย์เมื่อเช้าก็มีสายเข้ามานะอาจารย์ในเรื่องของคดีข่มขืนนี่แหละผู้เยาว์หรือเยาวชนนะคะอาจารย์มีท่านหนึ่งถามมาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดลูกชายเนี่ยลูกชายถูกผู้หญิงนะคะกระทำอนาจารหรือว่ารุมข่มขืนเนี่ยสามารถไปแจ้งความได้ไหมได้นะคะคือเราไม่ได้แย่งนะบางคนมองว่าเอ๊ะผู้ชายถูกข่มขืนอาจจะมองแล้วมันเป็นเรื่องแปลกไงคะอาจารย์ส่วนใหญ่ผู้ชายข่มขืนผู้หญิงค่ะแต่ก็ผิดกฎหมายเขาเขียนไว้หมดแล้วแต่ก่อนเมียผัวข่มขืนเมียไม่ผิดเดี๋ยวนี้ผัวไปข่มขืนเมียก็ผิดอันนี้ก็คือทำไม่ได้เหมือนกันนะคะผิดกฎหมายก็กฎหมายใครออกประชาชนค่ะโดยส.ส.อันนี้เอาใจสุภาพสตรีหรือเปล่าคะอาจารย์ก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีบางครั้งผู้หญิงเขาไม่พร้อมผู้ชายเราเกิดไอ้นั่นขึ้นมามันก็ถือว่าไม่คือถ้าการขืนใจกันเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดนะคะมีสายมาอะไรเนี่ยคุณวิราชนะคะจากบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิราชครับสวัสดีครับค่ะคุณวิราชประเทศไหนจ๊ะอำเภอไหนครับอยู่อำเภอนาโพครับอำเภอนาโพเชิญครับเชิญฮะคือผมอยากเรียนถามว่าที่บอกว่ารัฐบาลก็ประกาศควบคุมราคามาตรการการเกี่ยวข้าวกับรถเกี่ยวเนี่ยผมอยากทราบว่าเขาควบคุมราคาห้าไร่ละ500ทั่วประเทศหรือยังไงหรือแบ่งเป็นส่วนครับคืออย่างนี้ผมยังไม่มีประกาศนะที่ว่าควบคุมราคาเป็นแต่เพียงว่าใช้คำว่าขอร้องขอความร่วมมือเขาใช้คำว่าขอร้องขอความร่วมมือเช่นพวกรถเกี่ยวก็จะขอร้องเท่านี้เป็นไม่ใช่มีกฎหมายไม่ใช่มีคำสั่งพวกที่ลงปุ๋ยก็ขอเท่านี้ที่ถามว่าถ้าหากพวกเจ้าของรถเกี่ยวถ้าของไอ้พวกบริษัทขายปุ๋ยเขาไม่ทำตามก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรไม่มีกำหนดราคาแค่ร้องขอความร่วมมือเป็นไงนะพอปีนี้ฝนดีไหมก็พอได้ครับพอได้ใช่ไหมไหนว่าน้องลีดังๆนี่คนนาโพใช่ไหมล่ะอยู่บ้านติดกับผมเลยครับอยู่บ้านมีใช่ไหมคนนาโพนั่นแหละอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ผ้าไหมก็นาโพก็เคยได้ประกวดอันดับที่หนึ่งของประเทศอ๋ออยู่บ้านใกล้วิลาเลยสมเด็จพระนางเจ้าครับองค์จันทร์ไปสนับสนุนที่นาโพเป็นศิลปาชีพโอเคนะวิลาสนะมีอะไรโทรหาคุยกันของผมเบอร์0818080แล้วก็5555545ตัว0818080นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขึ้นให้ก็ดูแล้วกันมีอะไรโทรคุยกันคนบ้านเดียวกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิราชให้มีอีกสายมันมี3สายค่ะอาจารย์ถ้ามีสายก็ปล่อยมาเลยนะครับค่ะเดี๋ยวให้ปล่อยทยอยเข้ามานะคะระหว่างที่รอสายคุณวิราชนะคะอาจารย์นิดนึงนะคะพอดีเห็นข่าวนี้ที่อาจารย์ดูบอกว่าของมติชนบอกว่าในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยถกกับสปสช.กระจายงบสุขภาพเป็นยังไงต้องอ่านนะคะอาจารย์อันนี้ก็เมื่อวันที่13ตุลาคมนะคะนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะเปิดเผยบอกว่าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะอาจารย์ถึงกรณีจัดสรรงบประมาณปี58เนี่ยค่ะอาจารย์ในรูปแบบใหม่ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดของสาธารณสุขนะคะมีมติกำหนดวิธีการกระจายเงินเดือนให้แก่บุคลากรนะคะของสาธารณสุขทั้งหมดโดยเงินเดือนของบุคลากรเนี่ยคิดเป็นร้อยละ3หรือประมาณ 1,800 ล้านบาทนะคะอาจารย์กระจายในระดับเขตสุขภาพร้อยละ2แล้วก็แต่ละเขตเนี่ยจะได้รับเงินงบประมาณประมาณ100ล้านบาทคือตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีไหมคะเอ่ยไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจึงได้รู้ว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นกระทรวงที่ต่างกว่ากระทรวงอื่นค่ะอาจารย์กระทรวงอื่นเขาจะมีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษานี่เขาจะมีสำนักงานปลัดเป็นคนจัดงบประมาณค่ะไอ้นี่มีสำนักงานป้องประกันสุขสำนักงานป้องกันสปสช.สุขภาพและสังคมเนี่ยนะไอ้ประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะอาจารย์สปสช.เนี่ยค่ะเป็นคนพิจารณางบประมาณแปลกไหมค่ะอาจารย์โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศนี่อยู่ที่เขามาอยู่ตรงนี้แล้วทำไมถึงสาธารณสุขไม่มีกฎหมายให้เขาออกสมัยนู่นแล้วนะครับแล้วก็แบบนี้จะในเรื่องของการที่จะอันไหนยาตัวไหนจะใช้30บาททั่วโลกได้ก็อยู่ที่สปสช.ค่ะอาจารย์แทนที่จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีสั่งการไม่ได้ต้องสปสช.เหมือนมีหน่วยงานมาคุม
เรื่องของประมาณจัดโดยเฉพาะเรื่องของสปสช.มันจึงมีงบที่อย่างหมอบางคนนี่ไม่เปิดคลินิกนะครับก็จะได้เดือนละ10,000แล้วจะอยู่3ปีจะได้30,000อยู่5ปีได้เท่าไหร่ก็จะมีแบ่งเขตต่างๆนะครับนะที่เป็นข่าวพูดไปมันก็ยาวแต่ว่ามีเงินพิเศษจากเงินเดือนค่ะอาจารย์เพื่อให้หมอนี่มาดูแลรักษาคนเจ็บคนป่วยซึ่งบางครั้งหมอก็อยู่คลินิกค่ะมาก็สายชาวบ้านก็บ่นก็ฟ้องมาก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนี้ต่อมีสายคุณธนพลจากบึงกาฬเข้ามาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับคุณธนพลท่านประธานครับครับสวัสดีครับท่านยินดีครับพี่ท่านจำผมได้ผมเป็นประธานชมรมจำได้ประธานชมรมอย่างเป็นยังไงยังมีปัญหายังไงบ้างครับตอนนี้อ๋อปัญหามีเยอะคือรัฐบาลเก่าไม่ถูกจุดอีกแล้วไปแจกไร่ละพันนี่ไม่ถูกจุดแล้วอันนี้ย้อนก่อนยังพูดนะครับผมจะพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะครับสมัยยางพารากิโลกรัมละ190 บาทยางล้อรถยนต์เนี่ยเส้นหนึ่งระดับ 1,700-2,000 กว่าบาทถึง2,900 บาทนะฮะพอยางขึ้นราคาเป็น190 บาทยางล้อเนี่ยขยับตามมาปกติเวลานี้เนี่ยเส้นหนึ่งขนาดหน้ายาง250ขึ้นไปเนี่ยเส้นหนึ่ง 5,000 กว่าบาทครับครับปัจจุบันนี้ยางพาราลดตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ46 บาทครับวันนี้46 บาทนะฮะครับยางล้อก็ยังคงราคาเดิมแล้วก็ทำท่าจะขยับราคาขึ้นผมอยากจะถามกระทรวงพาณิชย์กับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยผู้บังคับใช้กฎหมายเคยมาเหลียวแลผู้บริโภคตรงนี้มั่งไหมฮะก็ว่าเปรียบกับค่ะผมเปรียบครับโดยที่ผู้มีหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้มาดูแลตรงนี้นะไม่ได้มาควบคุมราคาตรงนี้นะฮะยางพาราขึ้น190ช่วงนั้นยางล้อ 1,700-2,900 เนี่ยคุณขึ้นไปถึง 7,000 กว่านะฮะปัจจุบันนี้ยางพาราราคาตกต่ำแล้วทำไมราคายางล้อไม่ยอมลงครับครับตรงนี้คือข้อเปรียบเสียเปรียบของผู้บริโภคกับผู้ผลิตทีนี้อย่างนี้คุณธนพลประธานธนพลอย่างนี้ผมว่าเมื่อประชาชนไม่มีใครร้องเรียนไม่มีใครเดือดร้อนนี่คือปัญหาตัวนี้ข้อมูลอันนี้ผมเชื่อว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านอาจจะไม่ทราบครับเพราะฉะนั้นวิธีแนะนำก็คือว่าท่านทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยว่าขณะนี้ท่านเป็นประธานสวนยางอยู่ที่นี่ของสหกรณ์ยางนี่มีปัญหาอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังอย่างนี้เพื่อท่านจะได้ทราบข้อมูลแล้วจะได้แก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนครับทำไปเลยหนึ่งถึงประธานท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา2กระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีกับทหารนั่นแหละด้วยกันเนี่ยคณะคสช.นี่ก็ทำไปให้รู้3ไปถึงสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับให้ทราบเพราะถ้าหากไม่มีใครพูดไม่มีใครร้องเขาก็นึกว่าโอ๊ยสบายดีอยู่เฉยสบายดีปกติไม่เดือดร้อนคิดว่าไม่เดือดร้อนเราไม่มีสสที่จะไปพูดสนช.ก็เราก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องอาศัยตัวเองอ่ะทำจดหมายไปทีนี้ผมเรียนว่าบางคนเนี่ยคิดว่าโอ้จะไปยื่นที่ไหนจะมาที่กรุงเทพไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ของท่านอยู่บึงกาฬนี่ส่งจากบึงกาฬลงทะเบียนตอบรับถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อยู่ท่านไม่รู้ใช่ไหมถามไปรษณีย์เขาจะบอกหมดถึงรัฐมนตรีพาณิชย์ไปรษณีย์เขาก็รู้ส่งที่ไหนถึงไอ้สำนักเลขาธิการคุ้มครองผู้บริโภคก็ส่งทางไปรษณีย์เขารู้หมดนะครับไอ้นี่เราอาจจะเสียค่าธรรมเนียมแพงหน่อยหนังสือร้องเรียนท่านก็เก็บไว้ชุดหนึ่งเดี๋ยวก็หนังสือตอบรับมาเขาได้รับท่านประยุทธ์ท่านก็จะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และอยากจะเรียนว่าท่านควรจะเสนอแนวทางแก้ไขด้วยว่าในความเห็นท่านเนี่ยท่านเป็นประธานนี่ท่านจะแก้อย่างไรนะครับผมก็เสนอไปด้วยนะครับครับทุกครั้งน้องเรียนที่ผมร้องเรียนเข้าไปเนี่ยผมจะมีข้อเสนอแน่มีทางแล้วส่งมาให้ส่งมาให้ทุกประชาชนด้วยส่งมาให้โสภณพิศวางด้วยแฝกมาก็ได้นะครับครับผมเราจะได้เผื่อมีใครจะได้ออกไล่ออกอากาศเพราะว่าผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ฟังรายการนี้อยู่นะครับโอเคครับทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยต้องมีการแก้ไขแล้วก็โดยเฉพาะคนมีสารเนี่ยน่าสงสารเพราะว่าเป็นคนซื่อยึดถือสัจจะนะฮะบางครั้งบางทีเนี่ยอย่างเดือดร้อนจริงอ่ะเขาก็ไม่รู้จะไปลองทำใหม่ลองกับใครนะฮะทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของเขาเองนะฮะอย่างหลายเรื่องฮะแม้ทั้งสินค้าบริโภคเนี่ยคนมีสารถูกเอาเปรียบนะฮะเอาเปรียบเยอะเลยปุ๋ยก็มาขายปุ๋ยปลอมให้สารเคมีก็มาสารเคมีด้อยคุณภาพมาขายให้ครับคุณธนพลก็เป็นข้อคิดที่ถูกแหละอีสานเหนือใต้ภาคกลางก็ประเทศไทยคนไทยทั้งนั้นครับนะครับถ้าถูกปุ๋ยปลอมร้องใครคนมาขายปุ๋ยบริษัทไหนยังไง
ทีนี้ของเราอีสานมันเสียอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็ไม่กล้าร้องก็บ่นพึมพำไปไปบ่นพึมพำไม่ใช่กล้าเรียกร้องไม่ค่อยกล้าทำหนังสือบนบานศาลกล่าวเทวดามันไม่ใช่สมัยนี้มันต้องกล้าร้องเรียนคนไหนทำไม่ถูกไม่ต้องร้องไปเลยถ้าคนเดียวไม่กล้าก็เอาเป็นหมู่คณะนะครับผมแล้วมาที่นี่มาหาผมเนี่ยจดหมายมาผมพร้อมที่จะดำเนินการให้โอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพลนะคะก็เรียกว่าโอ้เรื่องยาวอย่างนี้ฟังแล้วเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะอาจารย์มันทั่วมันผมเคยพูดแล้วแต่ก่อนภาคใต้เขาปลูกว่าอีสานปลูกไปได้ท่านสวัยบุญยมณีเนี่ยท่านสวัยรัฐมนตรีช่วยสวัยพ่อของนายกที่หาดใหญ่เนี่ยเป็นคนไปพูดเองตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยโสพลมียาง15ไร่ส่งลูกเรียนมหาลัยได้2คนแล้วก็ไปเผยแพร่แล้วยางพารานี่นะครับกราบเรียนว่าที่อีสานปลูกครั้งแรกที่อำเภอบ้านตรวจจังหวัดบุรีรัมย์นายพรอุดมพงศ์เป็นคนประคำบุรีรัมย์เนี่ยอำเภอประคำเนี่ยท่านเป็นรองอธิบดีประชาสงเคราะห์ท่านเอายางเนี่ยไปปลูกที่นิคมสร้างตนเองที่อำเภอบ้านตรวจนั่นเป็นครั้งแรกที่ปลูกค่ะทางภาคอีสานบางคนคิดว่าปลูกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้พอท่านทักษิณมาเอาเป็นหมื่นเป็นล้านไร่เต็มหมดทั้งอีสานทั้งภาคเหนือถ้าราคายางนะคะมันถูกขนาดนี้นะสิ่งที่มันผลิตนะคะแปรรูปออกมาแล้วมันก็น่าจะถูกลงตามมาด้วยไม่ได้สูงขึ้นที่เมียผมอยู่บ้านกรวดตอนนั้นยางร้อยละกิโลละ125บาทค่ะซื้อปิกอัพมาหาน้องสาวเลยนะคะก็ฝากกันเอาไว้ละกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ก่อนจากกันไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราก่อนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ